สวัสดีครับกลับมาแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็คือส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ขอคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วผมจะพยายามแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับก่อนที่เราจะมาผังเนื้อหาของคลิปวันนี้อันอาจจะมีบางอย่างในคลิปนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองมันเป็นมุมมองของผมเองเพราะฉะนั้นถ้ามีอันไหนที่มันไม่ถูกก็ขอคอมเมนต์เบาๆจากคุณผู้ชมนะครับแล้วผมจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมีกระทู้ที่ทุกคนอาจจะรอคอยเกือบมากกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับก็คือจะเป็นการรีวิวreaction หลังจาก4เกม30จบแล้วนะครับคือที่นี่ผมจะอยากพูดถึง3ข้อนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงกับทีมชาติชายแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติชายแล้วทีมชาติหญิงแล้วก็เราจะมาดูทั้งหมดเลียนทองของแต่ละประเทศได้เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากในคลิปนี้ผมจะพูดถึงระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นแล้วนอกจากนั้นผมจะมารีวิวคอมเมนต์ของคุณผู้ชมก็คือมันจะมีคอมเมนต์ที่ดีบ้างแล้วมันก็มีคอมเมนต์ที่เนกาทีฟบ้างแต่ผมจะเอามาแชร์ให้หมดเลยนะคะให้คุณผู้ชมมารู้กันเลยว่าส่วนมากคนเวียดนามเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเขาจะพูดถึงเขาอ้างประเทศไทยอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้มันไม่ได้แบบดราม่าอะไรเลยนะครับอันนี้ก็แค่มาแชร์ความคิดเห็นอาจจะมีบางคนคนไทยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเริ่มต้นจากฟุตบอลทีมชาติหญิงนะครับฟุตบอลขอโทษนะครับเริ่มต้นจากวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงนะครับคืออันนี้ผมจะพูดถึงวอลเลย์บอลใน4เกมตั้งแต่ปี997ถึงปีล่าสุดก็คือ2019นะครับในปี990ก็ตอนนั้นผมจำได้จากที่ข้อมูลที่ผมได้รู้มาก็ตอนนั้นเวียดนามได้เหรียญทองแดงนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นไทยน่าจะได้เหรียญทองแน่ๆก็นะครับแล้วก็ปี2003ตอนนั้นเวียดนามก็เริ่มเจอไทยในรอบไฟนอลเป็นครั้งแรกที่เจอไทยนะครับแต่ก็แพ้เราเวียดนามก็ได้เรียนเงินนะครับแล้วก็ต่อมาตอนปี2005เวียดนามกับไทยก็เจอกันรอบสุดท้ายแต่ตอนนั้นก็เวียดนามก็แพ้ไทยเหมือนกันเราจนถึงปี2007ถึง2015ก็เจอกันประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7ครั้งเวียดนามก็แพ้ไทยมาตลอดนะครับตอนก็เวียดนามได้เรียนเงินนะครับแล้วปีที่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเวียดนามแพ้อินโดเวียดนามก็เลยได้แค่เรียนทองแดงนะครับแล้วก็ปีล่าสุดตอนนี้ก็ตอนที่เขาจัดที่ฟิลิปปินส์เวียดนามกับไทยก็เจอกันอีกครั้งแต่เวียดนามก็แพ้ไทยเหมือนเดิมนะครับก็ได้แค่เหรียญเงินจริงๆการที่เวียดนามได้เหรียญเงินสำหรับผมมันก็ดีทำดีมากอยู่แล้วบอกว่าทีมชาติหญิงไทยจริงๆเป็นทีมชาติวอลเลย์บอลที่ผมติดตามมาตลอดผมชื่นชมแล้วชอบมาตลอดนะครับคือบอกได้เลยว่าทีมชาติหญิงนี่เป็นระดับโลกบางทีชนะจีนชนะญี่ปุ่นชนะเกาหลีแต่เวียดนามไม่เคยสามารถทำได้มาก่อนอันนี้ถ้าเปรียบเทียบจากทีมวอลเลย์บอลไทยกับทีมวอลเลย์บอลเวียดนามทีมชาติหญิงจริงๆอันนี้คือเปรียบเทียบไม่ได้อยู่เลยมันคนละระดับนะครับ
แล้วทางเวียดนามเขาก็มีคอมเมนต์ว่าบอกว่าเห็นที่ไทยเขาประกาศว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่6คนคือเขาบอกได้เลยว่า6คนในทีมชาติหญิงไทยก็เป็น legendary คือผมพัดพลันชิตอนุมาแล้วก็วิลาวันนุสารามาริกาแล้วก็น่ามี6คนครบ6คนหรือยังอ่ะคืออันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่คือเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายก็มีคนเวียดนามก็มาคอมเมนต์ว่าเขาเป็น legendary ที่ผัง legendary ของเอเชียนจริงๆนะครับเรียนทางเก่งแล้วก็ทีมชาติไทยเป็นทีมชาติที่มีประสบการณ์ที่สูงแล้วก็เวลาที่เขาเล่นวอลเลย์บอลเขามีเป็นจิตวิญญาณของทีมแล้วก็กลยุทธ์การแข่งขันของทีมชาติไทยนี่มันดีมากๆแล้วเราก็บอกได้เลยว่าสกิลของทีมชาติไทยนี้แบบมันยอดเยี่ยมจริงๆต้องบอกได้เลยทีมชาติเวียดนามอันนี้ต้องเรียนรู้จากไทยมาเยอะเพราะว่าคือมันมีบางทีอ่ะที่เวียดนามเขาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเขาก็เชิญทีมชาติไทยมาเล่นด้วยกันเหมือนปีที่แล้วก็มีวีระวันใช่แต่ก็มีบางคนคือจริงๆก็มีคอมเมนต์ negative บ้างบอกว่าไม่รู้อ่ะคือผมอ่านคอมเมนต์ที่เวียดนามเขาบอกว่าเห็นปี4เกมที่แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของทีมชาติหญิงเวียดนามทีมชาติหญิงไทยแต่เห็นเขาก็ยังเล่นกันอยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับคืออันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะมีคอมเมนต์ positive ของคอมเมนต์ negative บ้างนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเกี่ยวกับทีมชาติวอลเลย์บอลทีมชาติผู้ชายนะครับคือทีมชาติผู้ชายก็ส่วนมากก็จะ อยู่ระดับ2กับ3นะครับตั้งแต่ปี2003ถึงปีล่าสุดคือแต่รู้สึกว่าปีล่าสุดก็อันดับ5หรืออันดับ4อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจแต่จริงๆผมไม่บอกได้เลยว่าผมเป็นคนชอบวอลเลย์บอลมากแต่รู้สึกก็ผิดหวังกับทีมชาติเวียดนามในเรื่องวอลเลย์บอลแต่ยังไงเขาก็สู้เต็มที่อยู่แล้วคือความสามารถของทีมชาติเวียดนามทีมชาติวอลเลย์บอลเวียดนามอาจจะมาถึงแค่จุดนั้นอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลนะครับเริ่มต้นจากทีมวอลเลย์บอลผู้ชายก่อนนะครับทีมวอลเลย์บอลผู้ชายก็ตั้งแต่ปี1991นะครับจนถึงปีล่าสุดทีมชาติที่ได้เหรียญทองเยอะที่สุดก็คือทีมชาติไทยก็ได้11เหรียญทองนะครับแล้วก็1เหรียญเงินแล้วก็ระดับที่2ก็คือทีมชาติมาเลเซียก็ได้เหรียญทอง2อันแล้วก็เหรียญเงิน1อันแล้วก็เหรียญทองแดงได้2อันนะครับแล้วก็ระดับที่3ก็คือเป็นอินโดนีเซียได้เหรียญทอง1อันแล้วก็เหรียญเงิน2อันแล้วก็เหรียญทองแดง2อันแล้วก็ล่าสุดก็ถ้ารับรวมกับล่าสุดของเวียดนามก็จะมีเหรียญทอง1อันเป็นครั้งแรกที่เวียดนามชนะได้เหรียญทองในวอลเลย์บอลบอกได้เลยว่าถ้ารู้สึกว่าคนเวียดนามบ้าฟุตบอลไหมมันก็ผมรู้สึกมันก็บ้าฟุตบอลจริงๆนะครับตอนที่เวียดนามชนะฟุตบอลนี่ถ้าทุกคนไม่รู้อ่ะเขาออกแบบไปเที่ยวข้างคืนข้างถนนเพื่อจะลองแบบการชนะครั้งแรกใน
ซีเกมได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญทอง1อันแล้วก็เหรียญเงิน5อันแล้วก็เหรียญทองแดงได้2อันอันนี้ก็เป็นของทีมชาติฟุตบอลชายนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเกี่ยวกับทีมฟุตบอลผู้หญิงนะครับทีมฟุตบอลผู้หญิงจริงๆทีมฟุตบอลผู้หญิงที่นี่ส่วนมากก็คือเวียดนามกับไทยจะเจอกันในรอบไฟแนลรอบสุดท้ายนะครับถ้านับตั้งแต่1985นะครับก็คือไทยจะชนะได้เหรียญทองประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็เวียดนามได้เหรียญทองประมาณ6ครั้งนะครับอันนี้ก็คือสำหรับทีมชาติฟุตบอลผู้หญิงนะครับก็รู้สึกว่าทีมชาติฟุตบอลผู้หญิงนี่ทำได้ดีกว่าทีมชาติฟุตบอลผู้ชายนะครับคือเขาเล่นเต็มที่เขาเล่นแบบสุดๆจังเลยนะครับส่วนมากแบบไทยกับเวียดนามเจอกันรอบสุดท้ายบ่อยๆมากอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดดราม่าเยอะมากบอกว่าผมรู้สึกว่าจากที่เรากับจากที่ประเทศเวียดนามกับประเทศไทยเจอกันบ่อยๆจนบ่อยมากมันจะเลยเกิดเรื่องดราม่าคนก็ด่ากันทั่วคนก็ไปคอมเมนต์เนกาทีฟนู่นนี่นั่นแต่จริงๆมันแค่เป็นแข่งขันนะครับทุกคนใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีผู้ชนะมันก็ต้องมีผู้แพ้ถ้าเราเป็นที่หนึ่งมาตลอดมันก็บอกยากเนาะโอเคแล้วก็เป็นครั้งแรกคือแล้วเราจะมาดูในซีเกม30ในซีเกม29นะครับถ้ารวมเรียนทั้งหมดเวียดนามกับไทยได้อันดับไหนนะครับคือรู้สึกว่าปีนั้นเขาจัดที่มาเลเซียเกม29เขาจัดที่มาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ได้อันดับหนึ่งคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมสงสัยมาตลอดทำไมซีเกมที่มันจัดที่บ้านเขาส่วนมากประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่ได้อันดับหนึ่งในตารางที่เขาจัดอันดับของเหรียญทองนะครับปีนั้นก็มาเลเซียได้เหรียญทองประมาณ145อันเลยนะครับเยอะมากๆแล้วประเทศไทยก็ได้อันดับ2ได้72เหรียญทองนะครับแล้วก็สำหรับเวียดนามก็ได้อันดับที่3นะครับมี58เหรียญทองนะครับแล้วก็เริ่มจากซีเกมล่าสุดคือซีเกมล่าสุดเวียดนามก็ตั้งเป้าหมายว่าจะได้เหรียญทอง65อันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ65อันจริงๆทั้งหมดก็คือเป็นเป้าหมายของพังเวียดนามคือตอนนั้นเวียดนามก็ไม่เคยคิดได้เลยว่าจะได้เหรียญทองเยอะขนาดนี้แล้วเกินเป้าหมายนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็เวียดนามแค่ได้แค่ได้58เหรียญทองนะครับแล้วตอนนี้ก็ตอนซีเกมล่าสุดก็ได้98เหรียญทองอยู่อันดับ2ในอัตรางของซีเกมทั้งของซีเกม30เลยแบบเป็นสิ่งที่คนเวียดนามไม่เคยคิดเลยมาก่อนนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้เวียดนามก็เยอะกว่า40เหรียญทองเลยคือเยอะมากๆแล้วเวียดนามไม่เคยคิดเลยว่าปีนี้จะสามารถข้ามประเทศไทยมาอยู่ในอันดับที่2นะครับเป็นคือตอนแรกผมก็ไม่เคยคิดเลย
ถ้าผ่านจริงๆผมยังผ่านไม่ถึงเลยคือรู้สึกว่าตอนอยู่อันดับที่3ก็น่าจะดีอยู่แล้วก็บอกว่าเวียดนามตั้งเป้าหมายว่าจะอยู่อันดับ3ประเทศที่มีเหรียญทองเยอะที่สุดใน4เกม30และสุดท้ายเวียดนามก็ทำได้อยู่ได้อันดับ2เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆนะครับแล้วส่วนมากคนเวียดนามก็มีบางคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นครั้งแรกที่ข้ามได้ประเทศไทยที่คนเวียดนามไม่เคยคิดมาก่อนนะครับแล้วมีบางคนก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่รวมเจ้าของฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านคือส่วนมากจากที่ผมสังเกตในทุกๆ4เกมที่เขาจัดที่แต่ละประเทศส่วนมากก็จะมีเวียดนามไทยแล้วก็อินโดจะเป็นอินโดคือช่วงปี 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับผมสังเกตว่าส่วนมากก็จะมีเวียดนามไทยอินโดจะเป็น3ประเทศที่แข่งขันได้แข่งขันอันดับใน4เกมนะครับแต่ปีนี้ก็คือเนาะเขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเขาเนาะมีบางคนก็บอกว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ผลิตเหรียญทองหรือเปล่าทำไมเขาได้ทองเยอะขนาดนั้นส่วนมากทีมคนเวียดนามก็มาคอมเมนต์ว่าชื่นชมก็ไม่มีดราม่าที่มาบอกว่ามาการต้อแย้งหรือว่าพูดจาอะไรกับประเทศไทยเกี่ยวกับซีเกมนะครับคือแค่เวียดนามตั้งเป้าหมายได้65เหรียญทองแต่สุดท้ายก็เกินเป้าหมาย33เหรียญทองทั้งหมดก็คือ98เหรียญทองนะครับอยู่ในอันดับที่2นะครับโอเคงั้นผมก็ทำวิดีโอรีแอคเซ่นเกี่ยวกับซีเกมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะส่งทุกคนก็อาจจะได้ผังอยู่แล้วว่าการที่คนเวียดนามคอมเมนต์เกี่ยวกับซีเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ฟังคลิปของผมจนจบนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ผมพูดยังไม่ค่อยดีอาจจะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเบื่อบ้างการที่ฟังต่างชาติพูดภาษาไทยแบบนี้นะครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เวียดนามการที่ผมฝึกพูดภาษาไทยแบบนี้ทุกวันมันก็เป็นเรื่องยากกับผมอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่อยากลืมภาษาไทยนะครับมันเป็นภาษาที่ผมรักเราเป็นประเทศที่ผมรักผมก็เลยพยายามทุกวันฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านภาษาฝึกอ่านภาษาไทยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมนะจนจบนะครับขอบคุณครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับ